เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มีคนที่มาสนทนาธรรมถวายพระทหารเช้าเสร็จก็คุยธรรมะเล็กน้อยธรรมะที่เขาอยากจะได้ก็คือทำอย่างไรถึงจะนอนหลับเพราะว่าเกษียณอายุแล้วนอนไม่ค่อยจะหลับมีความรู้สึกว่าจะต้องหาวิธีที่จะเอาข้อมูลเก่าออกให้ได้ข้อมูลที่ทำให้นอนไม่หลับนั้นก็คือความรู้สึกว่าถูกกระทำโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทอยู่ในใจเนี่ยมันเผาใจของเขาอยู่ตลอดเวลานอนไม่หลับจะทำอย่างไรถึงจะนอนหลับอาตมภาพก็บอกว่าหยุดความคิดไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเราไม่รู้วิธีหยุดความคิดเราก็จะนอนไม่หลับคิดตลอดเขาก็ถามว่าจะหยุดความคิดได้อย่างไรอาตมภาพก็ตอบว่าวิธีหยุดความคิดต้องใช้ลมหายใจลมหายใจที่ลึกยาวช้าเร็วเบาทีต่อเนื่องกันอย่างน้อยเนี่ย10 20 30ครั้งเนี่ยจะขับไล่อารมณ์อดีตอารมณ์อนาคตโดยเฉพาะคนเกษียณอายุก็จะขับไล่อารมณ์อดีตโกรธเกลียดเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตถ้าเราใช้อารมณ์ตัวนี้ได้เนี่ยความคิดที่มันเป็นไฟเผาใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะหมดไปเพราะว่าในลมหายใจไม่มีอารมณ์ลมหายใจไร้อารมณ์เสมอที่เราหายใจแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเต็มไปด้วยอารมณ์แต่ถ้าเราตั้งใจหายใจขับไล่อารมณ์เนี่ยอารมณ์นั้นก็จะหมดไปแม้เพียงนาที2นาทีที่ไร้อารมณ์เนี่ยมันเป็นสภาวะที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเท่ากับนอนหลับแม้ว่าเรานอนเราจะไม่หลับแต่นี่คือการเติมพลังงานทางจิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งการเติมพลังงานทางจิตนี้ท่านบอกว่าเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่ที่เราใช้โทรศัพท์แล้วแบตเตอรี่มันโลมันหมดแล้วก็นำมาเสียบปลั๊กเพราะนั้นจุดพลังงานที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราก็คือลมหายใจลมหายใจนี้เป็นตัวผลิตพลังงานที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่มากๆหัวใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องโบอิ้งเครื่องยนต์โบอิ้งที่ทำให้เครื่องบินขึ้นไปบนฟ้าได้อย่างเครื่องบิน A380 หนักๆเนี่ยทำไมขึ้นไปบนฟ้าได้หนักมากทั้งตัวเครื่องทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทัพสัมภาระกระเป๋าข้าวของต่างๆที่บรรทุกไปเนี่ยหนักมากแต่เหินฟ้าได้เพราะอะไรเพราะลมอะไรผลิตลมก็นี่ไงเครื่องยนต์ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราหนักอกหนักใจเราต้องหาสภาวะไร้อารมณ์นั่นคือใช้การหายใจโดยใช้หัวใจของเราเนี่ยมาเป็นตัวกระตุ้นผลิตพลังงานหายใจลึกยาวช้าเร็วเบาทีลึกยาวช้าเร็วเบาทีสลับกันไปแล้วก็นิ่งสงบดูความนิ่งความเย็นความสงบของใจเราเพราะฉะนั้นสภาวะไร้อารมณ์เนี่ยมันมีอยู่จริงนั่นคือสภาวะที่หัวใจทำงานหายใจลึกยาวช้าเร็วเบาทีอยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายมาสร้างพลังงานพลังจิตตานุภาพด้วยการเรียนสมาธิสัมมาสมาธิสัมมาสติมันจะได้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนเหมือนรถที่เร็วเหยียบเบรกทันเลี้ยวซ้ายโค้งเหยียบเบรกทันสุนัขตัดหน้าเราเหยียบเบรกทันเป็นสิ่งที่มีความหมายมากถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องการฝึกสมาธิฝึกสติเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อมันมีคุณูปการอย่างนี้นี่เองสถาบันพลังจิตตานุภาพโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังหรือเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดธรรมมงคลสุขุมวิทซอย101เปิด
หลักสูตรสำคัญคือหลักสูตรครูสมาธิให้ลูกให้หลานที่วุ่นวายว้าวุ่นอยู่ในสังคมเนี่ยมาฝึกสมาธิภาวนามาเติมพลังงานชีวิตมาเติมพลังงานที่จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงพลังงานมิตรภาพพลังงานจิตให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตไปได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่างมีสัมมาสติสัมมาสมาธิข้อนี้ท่านอยู่ใกล้ที่ใดก็สามารถสมัครเรียนครูสมาธิได้ณที่นั้นที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกของเราก็มีสถาบันมาเปิดเป็นหลักสูตรครูสมาธิเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนลูกหลานเจ้าหน้าที่พนักงานคนทำงานคนมีครอบครัวมีธุรกิจการงานใหญ่โตแล้วก็นอนไม่ค่อยจะหลับกระสับกระส่ายคิดว้าวุ่นได้มาลองฝึกดูแล้วท่านจะเห็นคุณค่าของการฝึกหายใจฝึกคิดวางทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่ตัวเราเองและแก่สังคมของเราวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันเทอญ